าใครหล่อกันบ้างใครนั่งสวยละมีนะมีคนนั่งสวยด้วยสวยจริงหรือเปล่าสวยจริงหรือเปล่าคะไม่มีใครตอบเลยสวยจริงสวยแล้วก็น่ารักตั้งใจเรียนอ่ะคราวนี้มาดูการสะกดคำค่ะตอนนี้ต้องตั้งใจฟังนะเมื่อเช้าโรงเรียนอะไรนะวังชัยดินดำวังชัยอะไรลูกศิษย์ครูสุเมธคงจะบอกว่าคุณครูครับครูมิ้งพูดเร็วอีกแล้วนะคะชั่วโมงนี้ก็คงจะเร็วอีกแล้วตั้งใจนิดนึงนะคะลูกถ้าคุณครูพูดเร็วแต่นักเรียนตั้งใจฟังก็จะเข้าใจนะการสะกดคำเขาบอกว่าการสะกดคำหมายถึงอะไรอ่านพร้อมกันนิดนึงถึงการอ่านโดยนำเสียงพยัญชนะต้นสระวรรณยุกต์และตัวสะกดมาผสมเป็นคำอ่านนั่นเองนะคะแล้วเขาบอกต่อว่าอ่านค่ะสะกดคำมีหลายวิธีอีกแล้วดูนะคะดูดีๆตั้งใจการสะกดคำมีหลายวิธีถ้าสะกดคำเพื่ออ่านจะสะกดคำตามเสียงอ่านก็ต้องตามเสียงแล้วบอกต่อว่าถ้าอ่านพร้อมกันครับเขาบอกว่าถ้าสะกดคำเพื่อเขียนก็จะสะกดคำตามรูปใช่รูปอะไรรูปกอไก่สระอะไรสระอาตัวสะกดอะไรงองูวรรณยุกต์อะไรวรรณยุกต์โถเราก็สะกดไปใช่ไหมคะถ้าสะกดเพื่อเขียนเพื่อเราจะได้เขียนได้แล้วก็เขาบอกว่าการสะกดขอโทษการสะกดคำนั้นจะสะกดคำเฉพาะคำที่เป็นไทยคำไทยนะคะและสะกดและตัวสะกดที่ตรงตามรูปตามรูปก็คือถ้าแม่กบก็คือกอไก่ถ้าแม่กลก็คือตัวสะกดต้องเป็นนอหนูถ้าแม่กบตัวสะกดก็ต้องเป็นบอฮะแม่กบบอใบไม้อันนี้เขาเรียกว่าตรงตามรูปใช่ไหมคะอย่างนี้แหละลักษณะการสะกดคำนะคะอันนี้เป็นความรู้ที่เด็กๆต้องเรียนรู้ไว้นะคะส่วนจริงๆแล้วนักเรียนต้องรู้ไหมไม่จำเป็นต้องรู้แต่ถ้าไม่รู้ต่อไปโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่วันก่อนจำได้ครูมิ้งสอนให้สะกดแบบนี้แบบนี้แล้วมันสะกดเพื่อเขียนหรือเพื่ออ่านแล้วการสะกดคำมันมีกี่แบบโอ้โหมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะดังนั้นตั้งใจค่ะต่อไปมาดูค่ะวิธีที่หนึ่งเขาบอกว่าวิธีการสะกดคำตามรูปทุกคนช่วยอ่านด้วยนะครับเดี๋ยวจะหลับลูกเอาใหม่ข้อที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งคือหนึ่งวิธีการสะกดคำตามรูปวิธีการสะกดคำตามรูปคำเขียนอย่างไรก็สะกดอย่างนั้นยกตัวอย่างทุกคนอ่านและสะกดยกตัวอย่างคำว่ากาสะกดว่ากออากาเห็นไหมคะเขียนแบบนี้ก็สะกดตามแบบนี้คำว่าข้างสะกดว่าคออางอคางเห็นไหมคออางอคางเรียงกันมาเลยคำว่าร้านสะกดว่ารออานอรานไม้โทร้านเห็นไหมคะเวลาเขียนก็รออานอรานแล้วก็ไม้โทร้านไม่ได้เขียนรอไม้โทอานอนะคะเราสะกดแบบนี้เราก็เขียนตามแบบนี้นะที่ครูพูดแบบนี้ครูเห็นหลายคนเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้เขียนหนังสือรอเรืออยู่ตรงนี้วรรณยุกต์โทก็อยู่ตรงนี้แล้วสะอานอหนูนักเรียนคะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์หนังสือเนี่ยคอมพิวเตอร์เวลาเราพิมพ์ต้องรอเรือแล้วก็วรรณยุกต์โทขอโทษวรรณยุกต์โทและตามด้วยสะอานอหนูแต่จริงๆแล้วการเขียนอันนั้นคือที่เขาพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือพิมพ์ดีดใช่ไหมคะต้องรอเรือวรรณยุกต์โทสะอานอหนูมันถึงจะให้เราพิมพ์ไปได้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเขียนเราไม่ใช่รอเรือวรรณยุกต์โทและสระอาแล้วนอหนูนะคะถ้าเราเขียนเช่นนี้ถือว่าผิดหลักการเขียนเวลาเขียนเราท่องอะไ
เราต้องรอก็เขียนรอรออะไรรออาอาอะไรนอรานรานแล้วก็อะไรคะไม้โทรานถึงจะไปใส่ไม้โทนะคะคำว่าร้อยเหมือนกันที่คุณครูเรียนของที่เด็กๆเรียนวิชาของคุณครูรัชนีวันใช่ไหมครูเห็นหลายคนเลยพอจะเขียนคำว่าร้อยไปรอเรือแล้ววรรณยุกต์โทแล้วออ่างยอหญิงถูกไหมคะแล้วมันจะอ่านว่าอย่างไรเช่นนี้ใช่หรือไม่นึกออกไหมครูพูดแบบนี้นะคะดังนั้นนักเรียนท่องนักเรียนสะกดที่เขาให้นักเรียนสะกดเพื่อเขียนตามนั่นเองนะคะเราตรงนี้เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะดังนั้นช่วยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยไอ้เรื่องคอมพิวเตอร์นั้นก็เรื่องของคอมพิวเตอร์แต่เวลาเขียนก็อีกอย่างนึงนะอ้าวต่อไปวิธีสะกดคำที่2บอกว่า2วิเขาบอกว่าวิธีการสะกดคำโดยสะกดแม่กอกาก่อนแล้วจึงสะกดมาตราตัวสะกดนะตะกี้นี้สะกดเพื่ออะไรคะครั้งแรกตามรูปคำตอนนี้สะกดแม่กอกาและก่อนแล้วถึงจะมาตามด้วยตัวสะกดอ้าวยกตัวอย่างคำว่าทางสะกดว่าว่าอย่างไรช่วยกันสะกดค่ะเป็นทออาทาเห็นไหมทออาทาแล้วก็จะเป็นทางอทางอันนี้เรียกว่าสะกดโดยแม่กอกาเห็นไหมทออาทาก็ลงแม่กอกาก่อนใช่ไหมคะแล้วถึงจะไปทางอทางถึงจะตามด้วยตัวสะกดงงไหมแบบนี้แบบนี้ได้สะกดบ้างไหมคะป.1 ป.2 ไม่ได้เลยใช่ไหมคะไม่ได้เลยนะคะจริงๆวิธีสะกดแบบนี้ก็ไม่ผิดนะคะแล้วก็เขาก็ใช้สะกดด้วยแต่ส่วนใหญ่เรามักสะกดเพื่อเขียนตามรูปกันมากกว่าใช่ไหมคะนะอ้าวยกตัวอย่างอีกคำว่าบ้านอ่ะสะกดสิคะบ้านสะกดว่าบออาบาบานอบานแล้วก็บานโทบ้านเห็นไหมหรือคำว่าเสียงเสียงสะกดว่าอะไรคะสอเอียเสียเสียงงอเสียงอันนี้ก็ไม่ผิดสะกดแบบนี้ก็ไม่ผิดนะคะสะกดได้หมดเลยต่อไปลองสะกดคำว่าเรื่องให้ครูมิ้งฟังก่อนสิไม่ใช่ไม่ได้สะกดตามรูปคำตอนนี้ครูให้นักเรียนสะกดบิดวิธีที่2คือสะกดอะไรคะมาตราแม่กอกาก่อนแล้วถึงจะตามด้วยตัวสะกดดังนั้นตรงนี้ต้องสะกดว่ารอเอือเรือเรืองอเรืองเรืองเอกนั่นแหละอ้าวแบบนี้ลองดูซิใช่ไหมของครูมิ้งเรื่องสะกดว่าอีกครั้งค่ะรอเอือเรือเรืองอเรืองเรืองไม้เอกเรื่องแบบนี้ก็ไม่ผิดแล้วก็แบบนี้ก็ดีสะกดแบบนี้ก็ดีเพราะว่าเด็กๆจะได้ลงเสียงว่ารอเอืออ่านว่าเรือเพราะส่วนใหญ่เวลาเราเรียนมาชั้นป.1 นักเรียนจะสะกดอะไรคะพยัญชนะกับตัวกับสระก่อนใช่ไหมคะสะกดแม่กอกามาก่อนดังนั้นพอแม่กอกาแล้วมาตามด้วยตัวสะกดตามด้วยวรรณยุกต์ก็ง่ายเหมือนกันนะคะก็ลงเสียงได้รอเอือเรือเรืองอเรืองเรืองไม่เอกเรื่องไม่ยากเลยใช่ไหมคะยากไหมแบบนี้ลูกไม่ยากเนาะต่อไปวิธีที่3อ่านพร้อมกันที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดวิธีการสอนอ่านและมีดังนี้วิธีการสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดเขาสอนอ่านกันอย่างไรมาดูซิมี3ข้อหลักๆอยู่ด้วยกันเขาบอกว่า 3.1 อ่านค่ะดูรูปแล้วก็อ่านไม่ต้องสะกดใช่ไหมดูรูปแล้วอ่านวิธีที่2 3.2 บอกว่าจำรูปคำและรู้ความหมายของคำจำเอารูปแบบนี้เคยเขียนมาแล้วแล้วความหมายแล้วมันคืออะไรอย่างเช่นเมื่อเช้าคำว่าจุ่มใช่ไหมอันนั้นแต่ตรงมาตราใช่ไหมไม่ตรงมาตราเช่นคำว่าอะไรดีคำว่ารูปใช่ไหมคะรูปดูจำคำแล้วก็ให้รู้ความหมายนะแล้วถึงจะเขียนได้นะคะวิธีที่3เขาบอกว่า 3.3 รู้หลักการสะกดคำที่รู้หลักตัวสะกด
ำคัญต้องรู้หลักตัวสะกดรู้หลักอย่างไรรู้ว่าถ้าตัวสะกดเป็นขอไข่แน่นอนคำนี้เสียงของเขาต้องออกเสียงเหมือนกับอยู่ในมาตราแม่แม่เงียบแม่อะไรคะแม่กอกแม่กอกเวลาเราอ่านเราก็ต้องออกเสียงเหมือนมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะหรือพอพานพอพานเรารู้ว่าพอพานเนี่ยเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่แม่เงียบแม่แม่กบดังนั้นคำอะไรนะที่มีพอพานเป็นตัวสะกดคำว่าภาพใช่ไหมคะคำว่าชีพที่เราเคยเรียนมาแล้วเก่งมากคำว่าชีพพอเราเห็นปุ๊บเราก็อ๋อพอพานแม่กบเราก็ชีพทันทีเลยแบบนี้นะคะนี่คืออีกวิธีหนึ่งนะคะแล้วเขาบอกต่อว่าบอกต่อว่าคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราจะไม่สะกดคำแต่ใช้หลักการสังเกตรูปคำและรู้หลักการสะกดคำเช่นนายแม่เห็นไหมเขาจะไม่สะกดนะคะแต่สังเกตคำสังเกตว่าต่อเต่าสระอุต่อเต่าแน่นอนต้องเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่แม่กดใช่ไหมคะมีสระอุก็เป็นตัวพิเศษเข้ามานะคะก็ต้องอ่านว่าเหตุหอเอดอเหตุเอาละค่ะตอนนี้หยิบสมุดแบบฝึกหัดขึ้นมานั่งเฉยๆเดี๋ยวหลับตอนนี้ฝึกสะกดคำตามรูปเพื่อเขียน